เวลา10:17 นวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยคุณสิริกิติยาเจนเซนไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายพระสงฆ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มคุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16 สิงหาคม 2526ณสหรัฐอเมริกาเคยได้รับประกาศนียบัตรทองคำจากพิพิธภัณฑ์ริปลีย์ในฐานะคนไทยคนแรกที่มีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเมื่อกลับมาอยู่ประเทศไทยเป็นการถาวรคุณพุ่มได้เข้าศึกษาต่อในโปรแกรมพิเศษออทิสติกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program และโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังมีความสามารถในการทำอาหารและทำขนมต่างๆอาทิซินนามอนโรลนอกจากนี้แม้จะเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาแต่คุณพุ่มก็รักเมืองไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้เสด็จไปยังพระอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมพิศลยบุตรภายในสุสานหลวงซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรังคารของราชสกุลกิติยากรรวมถึงอัฐิของคุณพุ่มทรงวางพวงมาลัยเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิเมื่อวันที่26 ธันวาคม 2547สิริอายุได้21 ปีโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่30 เมษายน 2548ณวัดเทพศิรินทราวาส